หนีแต่หนีหน้าเหมือนเด็กแหละหนีหน้าเหมือนพี่สาวที่มารับน้องกลับบ้านอะไรเงี้ยหนีแล้วคนตรงกลางคนตรงกลางชื่อแสงสง่าปะเนี่ยครูคนนั้นเขาว่าแบบว่าโชคดีนะที่ยังมีหนูที่แบบพูดภาษาไทยได้ไม่งั้นแบบคุยจะไม่รู้เรื่องหนีทำได้ยังไงอ่ะบทสงสัยอ่ะบทหนีเรียนเองแล้วบทก็งงอ่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับเพชรและแหวนอีกครั้งนะคะในช่องเพชรนี่วันก่อนอ่ะอ่านคอมเมนต์ใน YouTube อ่ะมีคนบอกว่าดูช่องเพชรแซดตั้งแต่แหวนทำแซดผิดๆถูกๆก็ต้องรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพชรแซดเดี๋ยวนะคะนี่ทำไปกี่ครั้งแล้วโอ้ไม่เคยทำผิดนะผิดที่ถูกแล้วทุกคนเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็มาฟังแหวนเล่าเรื่องตอนที่มาเที่ยวเมืองไทยนะคะเดี๋ยวครั้งนี้ก็ยังอยู่ที่เมืองไทยเหมือนเดิมเนาะแต่ว่าจะเป็นตอนที่แหวนไปเป็นอะไรนะนี่เรียกว่าอะไรครูอาสาไม่ใช่ครูฝึกสอนใช่ไหมแต่เป็นครูอาสาก็เหมือนคุณอาสาแต่เป็นครูอ่ะแต่ว่าตอนที่นี่แบบไปอยู่ที่อันซีอ่ะอันนั้นคือเป็นครูฝึกสอนถูกปะไม่ได้อยู่ที่อันซีมั้งผมไม่เคยไปสอนที่อันซีเลยนะชื่ออะไรวะกันสู้อันนั้นก็เป็นครูอาสาเหมือนกันกันสู้ฝึกสอนคือเมื่อเราถ่ายคลิปแบบตาคนอื่นอะเมื่อตอนนั้นอะ2ปีที่แล้วจำแค่ตอนที่ทำคลิปด่านะไหนบอกถามก่อนว่านี่อะไปเป็นครูอาสาที่จังหวัดอะไรนะจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนวัดกงไสวัดกองไซวัดกองไซ แล้วสงสัยว่าทำไมหนีถึงได้ไปเป็นครูอาสาคือแบบว่าสมัครไปหรอหรือว่าใครชวนไปทำใช่ค่ะก็คือสมัครไปค่ะมีคนแนะนำอ่ะเราเลยสมัครไปอ่าไหนเริ่มเล่าเลยว่าอยากรู้แล้วน่ารักมากอันนี้น่าจะเป็นชั้น2คะชั้น2ใช่เออเหรอไม่ใช่เรียกว่าอะไรอ่ะประถมปี2เหรอป2อ๋อม2ป2ใช่ค่ะในห้องนี้มีเหล็กใดคนอ่ะ30กว่าคนมั้งมีหน้าเห็นใช่ไหมเขาใส่เสื้อด้านบนเป็นสีชมพูด้านนั่งเป็นสีม่วงใช่อันนั้นเป็นชุดนักเรียนของเขาเขาแบบใส่แต่ละวันอ่ะไม่เหมือนกันนี่แป๊บนึงแล้วนี่อ่ะไปสอนภาษาจีนเขาใช่ป่ะแล้วมีคุยกับเขารู้เรื่องเหรอคุยกับเด็กรู้เรื่องเหรอรู้เรื่องสิผมพูดภาษาไทยอ้าวแล้วเพื่อนคนอื่นน่ะเพื่อนคนอื่นไม่ค่อยได้พูดนี่แต่อย่างนึงนะบอเห็นเด็กๆอ่ะใส่เสื้อสีบานเย็นใช่ป่ะแต่ว่าเห็นโจกัวเหล่าซืออ่ะใส่ชุดนักเรียนไทยเหรอใช่ค่ะทำไมอ่ะทำไมใส่ชุดนักเรียนไทยอ่ะอ๋ออันนั้นคือเราไปซื้อมาแล้วคุณครูเขาได้บอกป่ะว่ามันเป็นชุดนักเรียนมัธยมอ่ะชื่อแบบประถมชื่อหนีเพิงโยชวนต่อเซี่ยวฝูอ่ะชื่อเกาจงเฉินเซิงอ่ะอ๋อเหรอผมไม่รู้อ่ะนักเรียนประถมสอนนักเรียนประถมเราไปซื้อมาเองแล้วก็ใส่เองขนาดปีที่แล้วหัวเรียนจบหัวยังถ่ายรูปใส่ชุดนักเรียนไทยใช่ผมไม่เคยลองเหรออ่าเคยวันรู้อ่ะแล้วรูปที่2แล้วรูปที่2รูปที่2คือเราถ่ายรูปกับนักเรียนอ่ะอันนี้คือม1ใช่ม1หรอทำไมน้องหน้าเด็กจังเลยวะป1ม1หรือป1ป1กับป1นี่คนละอายุแล้วก็มีป2มีป5ก็มีนะวันนั้นคือเราจะไปทำอะไรอ่ะเออดูเหมือนวันนั้นมีกิจกรรมอะไรอ่ะแล้วเราเลยถ่ายรูปด้วยกันอ๋อเขาก็สอนหนีไหว้เหรอใช่เด็กที่อยู่ฝั่งขวามือของหัวเด็กคนนั้นเนาะที่มีหน้าม้าชื่ออัญชันน่ารักมากเลยนะน้องๆน่ารักใช่นี่แล้วนี่คุยกับน้องเขารู้เรื่องป่ะรู้เรื่องค่ะเก่งว่ะหนีจะเก่งเกินไปละเขาถามว่าครูแหวนมาอีกเมื่อไหร่แล้วนี่บอกไปว่าอะไรบอกว่าคุณครูยังไม่แน่ใจคะบอกว่าทำไมล่ะคะหนีว่าน้องเขาลืมหนีไปหรือยังมีบางคนยังไม่ลืมอ่ะเขายังแบบคอมเมนต์ใน Facebook เลยหนูเป็นนักเรียนที่เมืองไทยนะคะเออน่ารัก keep in touch อ่ะรูปที่3น้องอัญชันหรอใช่ค่ะคนนี้น้องอัญชันค่ะน่ารักมากเลยแบบจัดตามหมวกไปตลอดล่ะนักเรียนคลาสนี้เนาะเขาก็เดินมาหาอ๋อน่ารักมากเลยเหมือนคนจีนอ่ะคนนี้เหมือนคนจีนน้องอัญชันเหมือนคนจีนใช่ต
อนนี้น้องก็น่าจะอยู่ประมาณป.3 ป.3 นะมั้ยน้องยังจำหนีได้อยู่มั้ยเนี่ยผมไม่รู้อ่ะน้องอาชันได้ดูครูพี่แหวนอยู่มั้ยเนี่ยตอนนี้ตอนนั้นยังแบบประมาณ7ขวบอ่ะมันยังเล็กอ๋อน้องยังเล็กอยู่นี่ก็ส่องนิ้วทุกรูปเลยจริงๆอ่ะถัดไปถัดไปเนาะถัดไปอ่ะคน2คนนี้ตั้งแต่ป.3 อ่ะนี่เด็กคนนี้ที่อยู่ตรงกลางของมันแบบเต้นแบบเก่งมากเลยแบบนี่ว่าส่งคลิปไปให้ดูนะแบบ crazy อ่ะ crazy อุ๊ยนี่จะหนีหน้าเหมือนเด็กเลยอ่ะหนีหน้าเหมือนพี่สาวที่มารับน้องกลับบ้านอะไรเงี้ยจริงเหรอเออเอออ่ะถัดไปรูปที่4คือเราอ่ะถือล่มแล้วก็เขาก็แบบอยากมาแบบอยู่ติดกันอ่ะอยากมาหลบหลบด้วยกันใช่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 นี่ที่จีนมีแบบอะไรแบบนี้ไหมอ่ะมีโอ้คิดถึงน้องอัญชันนะโอ้เคยพยายามหานะแต่หาไม่เจออ่ะน้องยังแบบแบกอยู่แล้วก็แบบไม่มี Facebook มีใครรู้จักน้องอัญชันไหมคะหลังไมค์มาได้นะคะแหวนคิดถึงน้องอัญชันโอเคนี่ถัดไปมีเด็กหลายคนเลยเนี่ยอ๋อวันนั้นคือคลาสที่เรียนเกี่ยวกับวาดรูปแล้วนี่สอนเขาวาดรูปเหรอใช่สอนภาษาจีนแล้วสอนวาดรูปด้วยก็คือแบบเราพูดภาษาจีนว่าผิงหัวแล้วก็เขาก็จะฟังก็วาดรูปแบบเนี้ยโอเคแล้วก็มีเขียนก็คือแบบมันแบบสอบกันฟังอ่ะแล้วน้องเขาเขียนได้เหรอตัวจีนฮั่นจื้ออ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราพูดแล้วก็ให้เขาวาดรูปเฉยๆแต่ไม่ใช่เขียนตัวอักษรจีนก็สงสัยว่าแล้วหนีไปสอนที่เชียงใหม่อันเนี้ยหนีสอนกี่คาบต่อสัปดาห์เราสอนทั้ง6ชั้นเรียนอ่ะป.1 ถึงป.6ใช่แล้วก็ถ้าจะเป็น12มั้ง12น่าจะเป็น12ใช่ค่ะนี่แล้วก่อนหน้าที่หนีจะไปสอนอ่ะน้องๆเขาได้เรียนภาษาจีนกันไหมไม่เคยค่ะเราถึงแบบแค่แบบสอนแต่แบบหลายคำที่แบบว่าง่ายแบบสีอะไรแล้วก็ผลไม้อะไรดอกอะไรประมาณเนี้ยดอกอะไรไม่ใช่ดอกอะไรดอกใช่ก็คือเราก็ก่อนที่เขาเราจะมาแล้วก็แบบท่านผู้ใหญ่เนาะไม่ใช่หัวหน้าไม่ใช่เรียกว่าอะไรครูใหญ่เหรอใช่ก็คือแบบว่าเจ้าจังคืออะไรใช่ครูใหญ่ใช่ครูใหญ่เขาเคยถามว่านักเรียนเรียนอะไรบ้างนักเรียนก็บอกว่าเออฟังเสื้อเฉิงเสื้ออะไรประมาณนี้แล้วนี่ก็เป็นคนเดียวที่สอนนักเรียนเหรอแล้วเพื่อนคนอื่นอ่ะก็สอนอยู่ไงเขาใช้ภาษาอังกฤษสอนแต่โอ้รู้สึกว่าเขาจะแบบคุยกันไม่รู้เรื่องไหนแล้วนี่ก็เป็นคนที่แบบติดต่อประสานงานกับครูใหญ่อะไรแบบนี้ด้วยหรอใช่ค่ะแล้วก็ครูคนนั้นเขาว่าแบบว่าโชคดีนะที่ยังมีหนูที่แบบพูดภาษาไทยได้ไม่งั้นแบบคุยกันไม่รู้เรื่องใช้แบบ translator ก็ยังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนี่นี่จะเก่งเกินไปแล้วนะนี่ทำได้ยังไงอ่ะบทสงสัยอ่ะบทนี่เรียนเองแล้วบทงงอ่ะแบบนี่คุยกับคนไทยที่แบบที่บทสนทนาที่มันแบบว่ายากๆรู้เรื่องใช่บทยังคุยวีซ่านะนี่เข้าใจปะเมื่อหัวไปแบบที่อะไรอ่ะที่ไหกวนเรียกว่าอะไรคัสตอมศุลกากรใช่ศุลกากรใช่โอ้ยังคุยกับเขาเลยเขาบอกว่าหนูเป็นลูกครึ่งเหรอผมไม่ใช่ค่ะเป็นคนจีนแท้ๆนะคะเขาบอกโอ้ภาษาไทยได้เก่งขนาดนี้เหรอหนูเรียนเองครับเขาก็ทำหน้าแบบโอ้เนี่ยหนูทำได้ไงอ่ะฮะผมก็เรียนภาษาจีนเด้อหนีเลยรุ่นนี้นะที่หัวไทยกับผู้ชายสองคนนี้อ่ะคนที่อยู่สายมือหัวนะคือวันชนะใช่นะวันชนะเป็นลูกแบบเป็นนักเรียนที่แบบว่าหล่อแบบเมื่อเขาใส่แบบอะไรอ่ะแคปอะไรหมวกเนาะหมวกไม่ใช่หมวกหอมออัวกอหมวกหอมออัวกอหมวกหอมออัวกอหมวกออกหมวกใช่แล้วก็คนที่อยู่ฝั่งขวามือเรานะคะเป็นนักเรียนแบบที่วันๆเนาะแบบน่ารักอ่ะแบบเขาเต้นแบบว่าเดี๋ยวนี้แบบสนุกอ่ะเราชื่อสงการเป็นครึ่งของคนไทยกับคนเรานี่ๆแล้วคนตรงกลางอ่ะคนตรงกลางชื่อแสงสง่าป่ะเนี่ยกนกนุกกนกนุกกนกนุกจาดวีนะคะฝักเนื้อฝักตัวด้วยนะคะใช่นี่แล้วค่ะแล้วใครเป็นคนตั้งชื่อแสงสง่าให้นี่อ่ะเป็นแบบผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เป็นคนเก่งมากแล้วนะคะเก่งมากที่สุดแล้วค่ะ
นี่ก็เหมือนบอร์ดที่บอร์ดได้ชื่อหลี่จุนฟางอ่ะเราเข้าใจกันและกันดีแล้วที่เราเปลี่ยนชื่อ โอเครูปถัดไปโอเครูปถัดไปคือเราสอนเขาตัดกระดาษนี่เห็นไหมตัดดอกเชอร์รี่ดอกเชอร์รี่เห็นไหมใช่เพราะที่จีนเขาจะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรตัดเป็นวัฒนธรรมเหรอตัดกระดาษใช่ทุกคนตัดได้เลยนะคะเห็นไหมคะอยู่ฝั่งขวาของเพื่อนหัวนะเห็นไหมคะนี่นี่บออยากรู้ว่าเด็กดื้อไหมแบบมีน้องดื้อไม่ฟังไหมไม่ดื้อนะไม่เลยนะแต่เขาชอบเต้นอ่ะก็แบบพอสอนอยากร้องเพลงอยากเต้นเดี๋ยวนี้อ๋อเฮ้ยอย่างนั้นก็สอนง่ายสิน่ารักไม่ค่อยมีเด็กดื้อใช่ค่ะแล้วหนีไปเต้นกับเขาป่ะเนี่ยไม่เต้นเลยค่ะอบเพลงให้เขาเต้นบอกยังมีคลิปตอนที่หนีเขาบอกใจกงเหวียนนะกันบอกอีชิเที่ยวอ๋อที่เดี๋ยววะจำได้รูปถัดไปก็คือเราถ่ายกับนักเรียนเนี่ยเป็นวันศุกร์แล้วจะกลับไปแล้วเห็นไหมผู้ชายที่ไปเที่ยวกับหัวอยู่ด้านหลังเขาเป็นคุณครูด้วยป่ะเนี่ย แต่เขาไม่ได้สอนอ่ะเขาเหมือนเป็นแบบผู้ช่วยหัวไปเดินเล่นพี่เราอ่ะชอบนี่ใส่ชุดเด็กประถมอ่ะเหรอตัวอยู่มหาลัยใส่ชุดประถมอืมนั่นแหละโอเคแล้วก็อีก2รูปใช่กินข้าวหรอกินข้าวค่ะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของเรานะคะกินข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ค่ะนั้นจีฟันใช่แล้วก็เรายังกินก๋วยเตี๋ยวแบบเลือดแปดเลือดเป็ดอร่อยมากเลยนะแต่ว่าที่จีนก็มีป้าเลือดเป็ดเราทำเองไม่ได้ดิก็ต้องมาเมืองไทยต้องมากินที่เมืองไทยสิจ๊ะโอเคอ่ะรูปสุดท้ายรูปสุดท้ายก็คือเขาอ่ะมีแบบการสเตงอ่ะมาเพื่อส่งเรานะส่งคุณครูอ่ะอ๋อนี่หนีเขามีการแสดงให้หนีตอนกลับด้วยแล้วหนีมีการแสดงให้นักเรียนหรือเปล่า ไม่มีไงเตวอ่ะสอนให้นักเรียนอ่ะพวกเนี้ยต้องแบบว่าใจดีทำดีเป็นคนดีโอเคปะตอนนั้นผมพูดแบบนี้นะพูดเป็นภาษาไทยเหรอใช่ค่ะเดี๋ยวบอกเจอน้องอัญชันแล้วบอกจะถามว่าน้องอัญชันยังจำได้อยู่ไหมนี่รู้สึกว่าที่สอนมาทั้งหมดอะไรยากที่สุดในการสอนเด็กไทยเราคิดว่าไม่ยากมั้งด้วยความที่แบบน้องๆเขาน่ารักด้วยใช่ไหมแบบว่าไม่ดื้อก็เลยแบบสอนง่ายใช่ค่ะคือตอนนี้มีโควิดถ้าไม่มีโควิดอ่ะโอ้ไปเมืองไทยอ่ะโอ้คิดว่าโอ้ต้องเป็นครูที่แบบว่าสอนนักเรียนอ่ะโดยที่ไม่มีพื้นฐานได้แน่นอนเฮ้ยนี่จิตใจของความเป็นครูโอ้ถ้าให้หนีมาสอนอีกหนีเอาไหมไปเป็นคุณครูอาสาให้นักเรียนต่างจังหวัดเอาสิก็รอวันนั้นรอวันที่แหวนมาเมืองไทยได้ในที่สุดเราก็จะได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่แต่วันนั้นมันคือวันไหนก็ไม่รู้ขอให้เป็นวันพรุ่งนี้เลยเป็นปีพรุ่งนี้ปีไม่ทันพรุ่งนี้ปีพรุ่งนี้เริ่มฝุ่นแหละโอ้ว่าเป็นวันพรุ่งนี้ปีหน้าเออโอ้ยอยากให้หนีมาไทยมากเลยอุ้ยออกไปอ่ะวันนี้แหวนก็มาเล่าเรื่องให้เราฟังอีกแล้วนะคะแต่จริงๆอ่ะเรามีเรื่องให้เล่ากันอีกเนาะหลี่อย่าถึงตอนที่หัวใจหนีเจียบอมันหายอยู่เขินตัวชื่อฉิงไหมหยกก็สู้หนีเหมือนใช่ไหมใช่ค่ะยังมีเรื่องอีกเยอะแยะนะคะที่ยังไม่ได้เล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยวเราหาโอกาสมารื้อฟื้นความทรงจำแล้วมาเล่าให้ทุกคนฟังดีกว่าจนกว่าเราจะได้เจอกันสักทีใช่ค่ะได้เลยนะคะวันนี้นะคะการเล่าเรื่องของเราค่ะก็แค่นี้นะคะแล้วก็เรายังมีเรื่องอีกเยอะแยะจะมาเล่าให้ฟังค่ะแต่วันนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะคุณผู้ชมนะคะถ้าชอบก็ชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะเราสองคนจะได้มีกำลังใจในการทำ YouTube นะคะเราจะออกแบบว่าคลิปใหม่ๆให้ทุกคนดูค่ะรอดูด้วยค่ะเก่งมากขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ